ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีหนังสืองานหนังเล่มใหม่นะคะจะมาเปิดให้คุณผู้ชมหรือว่าลูกค้าของแม่ค้าดูนะคะนี่นะคะมีแพทเทิร์นหนังสือเล่มนี้จะเป็นลักษณะกระเป๋าถือนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ หนังสือเล่มนี้หนามากหนักน่าจะโลกว่าได้อะค่ะอาจจะเปิดให้ดูแพทเทิร์นนะคะนี่แพทเทิร์นจะมี1แผ่น2แผ่นมีแพทเทิร์น2แผ่นนะคะ แล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะนี้เปิดหนังสือให้ลูกค้าดูเพื่อที่ลูกค้าจะตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือนะคะว่าจะซื้อหนังสือเล่มไหนดีถ้าสนใจสั่งซื้อหนังสือก็คอมเมนต์นะคะหรือว่าจะสั่งซื้อมาที่ Facebook Sewing Room นะคะ ถ้ามีเสียงกระแอมก็ขอโทษด้วยนะคะนี่นะคะเปิดให้ดูคร่าวๆนะคะก็จะเป็นแบบที่หนังสือเล่มนี้สอนแม่ค้าอาจจะอธิบายได้ไม่ลึกนะคะเพราะว่าแม่ค้าเองก็มาทำงานหนังได้ไม่ถึง2ปีอะค่ะก็ความรู้ก็ยังต้องพัฒนาอีกเยอะเหมือนกันยิ่งช่วงหลังๆก็จะเน้นงานขายนะคะ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะการที่สอนตัดมุมโค้งนะคะตัดมุมเหลี่ยมนี่ถ่ายแล้วเปิดไฟสองดวงอยู่ด้านข้างมันอาจจะมีเงาสะท้อนนิดนึงนะคะเพราะว่าอัดคลิปในห้องแล้วเป็นช่วงกลางคืนแต่ถ้าเป็นช่วงกลางวันแม่ค้าก็จะไปอัดคลิปที่ตรงหลังบ้านมันจะเป็นแสงแดดของพระอาทิตย์มันจะไม่เงาสะท้อนแบบนี้อันนี้ก็สอนวิธีการเย็บหนังนะคะที่ทุกๆเล่มก็จะต้องมีสอนนำเหมือนกับสอนเย็บผ้านะคะเขาก็จะมีการสอยการเนาการด้นถอยหลังอะไรแบบนี้เขาก็จะมีสอนวิธีการเย็บอยู่หน้าด้านหน้าเล่ม เป็นรูปเป็นร่างแล้วเป็นกระเป๋าแล้วในการตอกหมุดใส่กระดุมนะคะนี่ก็หนังสือเล่มนี้ก็เพิ่งจะเปิดเป็นครั้งแรกนะคะไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันการติดกระดุมนะคะวิธีการใส่กระดุมอย่างละเอียดเลยนี่เป็นกระเป๋าทรงฟักทอง
ทิร์นเขาก็จะเป็นแบบนี้แต่เขามีแพทเทิร์นขนาดจริงมาให้แล้วนะคะไม่ต้องไปวาดเองเอามาลอกลายได้เลยใช้กระดาษแข็งลอกลายได้เลยสอนด้วยภาพถ่ายจากการทำชิ้นงานจริงนะคะดูเข้าใจง่ายขั้นตอนการติดซิปละถ้าดูหนังสือเล่มนี้แล้วชอบสามารถสั่งซื้อได้นะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปก็ได้หรือว่าจะสั่งซื้อมาทาง Facebook สออิงรูมนะคะหนังสือเล่มนี้ก็จะประมาณ500กว่าบาทแม่ค้าไม่กล้าแบะมันแรงนะแม่ค้ากลัวมันช้ำเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเอาไปขายต่อนะคะหนังสือเล่มนี้ว่าของใหม่จริงๆก็สั่งมาขายนะคะแต่ว่าต้องให้ลูกค้าดูก่อนเปิดให้ลูกค้าดูก่อนว่าด้านในเป็นอะไรเป็นยังไงบ้างเนี้ยอันนี้กระเป๋าเท่จังเลยแบบนี้ผู้ชายก็ใช้ได้นะคะผู้หญิงก็ใช้ได้ราคา500กว่าบาทนี่คุ้มราคานะคะเพราะว่าหนังสือหนามากเนี่ยแล้วเขาถ่ายทำค่อนข้างละเอียดอันนี้มือใหม่ก็เอาไปดูได้นะคะดูแล้วก็ทำตามได้เพราะว่าสอนละเอียดสอนด้วยภาพถ่ายจากการทำชิ้นงานจริงเพราะบางเล่มเขาก็จะสอนเป็นภาพวาดเนี้ยภาพวาดแบบรวบๆสำหรับคนที่มีพื้นฐานแล้วแต่อันนี้เขาสอนละเอียดของจริงด้วยของจริงแพทเทิร์นก็มีนะคะเนี่ยแบบนี้ก็คือเราไม่ต้องไปวัดขนาดออกแบบไม่ต้องไปวัดเสียเวลาเพราะเขามีแบบสำเร็จมาให้อยู่แล้วนี่ดูตัวอย่างแล้วไปทำสายขายก็ได้นะคะสายกระเป๋านี่อันนี้ก็เป็นกระเป๋าปากลวดนะคะที่มันเป็นเส้นแบนๆนะเนี่ยแบบนี้ดูคร่าวๆนะคะบางทีก็มันจะมีแสงสะท้อนจากหลอดไฟอย่างเงี้ยก็อาจจะดูไม่ชัดถ้าลูกค้าชอบก็สั่งซื้อนะคะแล้วเอาไปศึกษาเอาไปทำเองที่บ้านอย่างวันหยุดเสาร์อาทิตย์จากการทำงานเนี่ยก็เอามานั่งดูแล้วก็ทำตามนะคะเป็นอาชีพเสริมของเราแล้วก็อนาคตด้วยกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเนี่ยราคาสูงนะคะ
ใบละ2,000-3,000น่ะแหล่งขายหนังถูกๆก็มีก็ตามเจริญรัตน์หรือไม่ก็ตามเฟซบุ๊กที่เชื่อถือได้ที่เขาขายมานานแล้วก็สั่งได้และราคาก็ไม่แพงแต่เขาก็คือมันต้องแลกมาด้วยฝีมือมันต้องเขาถึงขายราคาแพงได้พวกกระเป๋าหนังแฮนด์เมดเนี่ยขาตั้งกล้องไม่โอเคนะคะขอโทษทีว่ามันอาจจะปรับระยะได้ไม่มากให้ลูกค้าลองดูแบบกระเป๋าเนาะอันนี้วันนี้จะเป็นแบบปกนะปกเป็นแบบนี้เลยสวยนะคะนี่เขาก็จะบอกว่าให้ตัดแพทเทิร์นแบบนี้แบบนี้กี่ชิ้นนี่ค่ะก็จะมีเบอร์บอกให้ในการติดซีฟจะมีขั้นตอน1 2 3 4 5ดูรูปภาพเอานะคะเนื้อหาเราอ่านไม่ออกเราก็ไม่ต้องไปอ่านเพราะว่าเราดูจากภาพเอาเราก็น่าจะพอเข้าใจเนี่ยแม้กระทั่งการสอนทำสายสอนมาตั้ง4 หน้าแล้วเนี่ยสอนทำสายอย่างเดียวใส่กระเป๋าอ่ะมีสอนการเจาะหนังนะคะทำเป็นที่ล็อกที่ล็อกปากกระเป๋าไม่เป็นชิ้นส่วนด้านข้างอ่ะเริ่มประกอบซีฟแล้วนี่จะเป็นชิ้นกลางนะคะชิ้นกลางกระเป๋าเพราะกระเป๋ามันมีช่อง2 ช่องช่องใส่ของไม่กล้าเปิดแรงจริงๆเพราะบางที่เขาเย็บหนังสือมาไม่ดีนะคะแล้วหนังสือมันแบะโดยที่เราไม่ได้ทำอ่ะบางทีเขาเย็บมาไม่ดีอ่ะกาวเกลียวอะไรเงี้ยเขาไม่โอเคบางเล่มนะคะก็เลยไม่กล้าทำแรงนักนะคะอันนี้เขาก็จะสอนวาดแพทเทิร์นนะคะนี่การวาดวงกลมวาดแบบไหนคือเราต้องมีจุดเราก็ต้องมีพื้นที่กว้างๆใช่ไหมคะอันดับที่สองเราก็คือเราเอาเหล็กแหลมอะจิ้มกับไม้บรรทัดที่มีรูก็ได้หรือจิ้มกับชิ้นหนังก็ได้เนี่ยค่ะปักลงไปตรงกลางก่อนแล้วทีนี้เราก็จะใช้ปากกาโดยทำรูทำเจาะรูหนังเล็กๆก่อนเนี่ยอธิบายนี่นะคะเห็นไหมคะเราก็จะเจาะรูหนังเล็กๆให้ปากกามันเข้าได้แล้วทีนี้เขาก็จะหมุนไปรอบทิศอันนี้คือสิ่งที่ได้ก็คือจะเป็นวงกลมแบบนี้นี่นะคะเดี๋ยวเขาก็สอนวาดแพทเทิร์นแบบคร่าวๆจริงๆเราก็ไม่ต้องไปวาดเองก็ได้เรามีแบบสำเร็จมาให้อยู่แล้วเนี่ยค่ะเอากระดาษแข็งมาลอกลายได้เลยหรือจะใช้กระดาษลอกลายก็ได้ก่อนก็ได้แล้วค่อยเอาไปลอกบนกระดาษแข็งอีกทีหนึ่งแล้วแต่ถนัดนะคะบางที่ก็จะใช้แผ่นเทมเพลตที่ว่ามันเป็นพลาสติกใสๆอ่ะเขาเรียกว่าแผ่นเทมเพลตพลาสติกนะคะหาซื้อได้ทางอินเทอร์เน็ตเหมือนกันฝากไว้ด้วยนะคะถ้าใครชอบนะคะหนังสือเล่มนี้สามารถสั่งซื้อได้โดยการคอมเมนต์ที่ใต้คลิปหรือว่าไปที่ Facebook สออิงรูมนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ